ไปครอบครองเลข01หรือ10นะมีค่าเท่ากันก็คือจะถูกคนหมั่นไส้นินทาแล้วมันก็ส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ไปไม่ค่อยถึงไหนเวลาทำอะไรเนี่ยคนเขามองข้ามหัวไปเหมือนกับเป็นคนที่ไม่สำคัญเนี่ยไม่สำคัญในบ้านไม่สำคัญในที่ทำงานไม่สำคัญในสังคมเลยกลายเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำใจบ่อยๆจะสร้างแบรนด์จะสร้างธุรกิจอยากจะทำอะไรให้มันโดดเด่นก็เป็นที่อับสายตาเป็นจุดอับสายตาของคนคล้ายๆกับว่ามันเป็นเลขที่ทำให้ดับแสงทำให้มีความจุดบอดเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาในที่สูงได้ดังนั้นก็ไม่เหมาะกับทุกคนนะใครที่อยากจะได้เลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ใช่ที่สุดเนี่ยจะให้อาจารย์อ่ะออกแบบเลขให้หรือบอกอาจารย์ช่วยหาทะเบียนรถช่วยหาซิมโทรศัพท์ที่ดีสุดเหมาะสมกับตัวเองที่สุดโดยใช้